ที่มาเป็นแกดอันเดียวเป็นแกดมาอันเดียวมาหินภูเขาไฟใส่ไว้กันความเครียดต่อที่ความเครียดหายไปหมดแล้วรอบสุดท้ายแกะเลยขอโทษนะครับผมขอบคุณค่ะรู้ไหมลูกแค่เท้าเดินในกระดูกลงสุดท้ายเท้าแกะไปเลยเท้าหลายสีก็เป็นลูกขวดคลายเครียดได้แล้วใส่ทันทีแกเป็นงานหนาวเองI'm sorry.
ทำบุญแปลกๆคือทำแบบนี้มันน่าจะได้กว่าเพราะบางครั้งที่ผ้ามันไม่ครบอยากได้แค่สี่ลูกได้แค่สองก็เบอร์ลงดาวอาจจะลงดีไม่ได้ดีอาจจะโกงไม่รู้ทำก็ได้แย่มากก็มีแบบเลือกคนมาแค่ไม่แก่ในรู้เรื่องไม่นานไม่รู้เรื่องแต่แค่ก็รู้สึกเศร้าถ้าไม่ได้กินกาแฟสึกเศร้าท่านก็ลงดีกาแฟได้ดีกาแฟเดี๋ยวทำโรงทานกาแฟตอนแรกต้องเคยดูมาหน้าต้องปรุงชงเองเพราะเองอยากรสชาติเองก็ต้องมาตรฐานสากลเดินทางมาตรงนี้นะไปดูแฟนไปละนั่งดูแลดูแลจัดทางด้วยยังด้วยคนด้วยคนด้วยคนด้วยไม่ดื่มด้วยเมื่อเช้านี่อาจารย์ได้รับรายงานของคนแล้วจำไม่ได้บอกหนึ่งล้านหนึ่งล้านออกพุ่งตัวเลยนะจำข้างหลังได้ห้าห้ามันออกไปแล้วอ่ะพึ่งห้าออกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปที่บ้านนะไปนะผมไปฟ้องนะมันถึงไงจะไป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 
นึ่งเช็คไปพ่อจะไปก่อนเชื่อเรียงไปซ้ำตัวเราเราแค่แค่พูดตู่นี่เราทำไงถ้าตูมาวัฒนาดีดีหกตัวแล้วไม่มาไปที่ตัวนั้นอยู่ได้ก่อนก็เสียไปเขาไปที่ก็อยู่ประมาณเกิดก็ได้
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
เย็นเอาโยมเปิดไปหนึ่งมันมีเชิญเทวดาใช่ไหมพร้อมกันที่วันนี้เราจะโยมเชิญบ้างเทวดามาพร้อมกันในหน้าที่เชิญสารสังวัตริตวันหน้าห้างพร้อมแล้วขึ้นเสียงเลยพร้อมกันอย่างI'm
ปิเยหิสัมปโยโหทุกขโหปิเยหิปโยโหทุกขโหยัมปิสังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุบันภานัตถันภาทุกขาหิตังโหปนัพพิภเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังญาณังปัญหาโหลมภวิกานันทิราคะสัมปันตาปัตตาราปัตตาราภิณันทินิสัยยทิธัมกามตัณหาภวตัณหิภวตัณหาหิภังโหปนัพพิภเวทุกขานิโรธโหอริยสัจจังโยตัสสาเหวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธโหจาโหปฏินิสสัมโหติปันโนโยหิทังโหปนัพพิภเวทุกขานิโรธคัมมินีปฏิปันธาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยปัพพังคิโกมะโอเสยภิกขังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิหังทุกขังอริยสัจจังทิเมภิกขเวอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอา
สัตตมโนสาเวสุกาวติงสานังเทวานังสหทังสุตวะยามาเทวันสัตตมโนสาเวสุกาวติงสานังเทวานังสหทังสุตวะตุสิตาเทวันสัตตม
ิสิปะตะเตมิกัมภาเยปะโนตารังธัมมะกัมปังปะวัตติปังปะติรักขิยังสัมมเนวะธัมมะเนวะเอเวนวะมาเรนวะรัมมุนาวะเตนะจิวาโลกัสสะมิเยติอิติมะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะปัมมะโลกัสสะโตสิราสาปาเทวันธ
ัตโตนะโมพุทธายะภะคะวะโตสุวัตโตตาตุมหาราชิกายะตะวันตาภะคะปุริโตเวสัพพุสัพพะภะระหังพุทธโธภาเวสุวัตโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวะยะมะราชานะภาเวสุวัตโตอังสุขังอะหังสุขตโตนะโมพุทธายะภะคะเวสุวัตโตตาตุมหาราชิกายะภันตาภะคะปุริโตเวสัพพุสัพพุทธังอะระหังพุทธโธภาเวสุวัตโตนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตปัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิชามิอะสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยังคาวรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภโภภวันตุเมมิเอวะหัวเตพุทธมาอุนะโมพุทธัสยังวิรังกายโยวิรังโหนายังวิรังอิสาวิรังทาสิวิรังทาสาวิรังอิทิโยพุทธัสสะมานินามพุทธัสสะสวาหุสัพพติชามิเพ่งภาภะอาหาลือสัพพติชามิอันสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยัคคะปะรายัตติพระมาจะมหาเทวาเตเตภวะติพุทธมะอะกุนะโมพุทธายะวิรังคะโยวิรังโหนายะวิรังอิสะวิรังทาสิวิรังทาสาวิรังอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหุสัมปติชามิเพ่งภาภะอาหาลือสัมปจิชามิอันสังสิโมธัมมาจะมหาเทวาสัพเอยังคาปรายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมนะมาปุญโญมหาลาภโภภวันตุเมมิเอภวะนิพุทธมะอะกุนะโมพุทธายะวิรังคะโยวิรังโหนายะวิรังอิสาวิรังทาสิวิรังทาสาวิรังอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหสัมปติชามิเพ่งภาภะหาหาลือสัมปจิชามิมาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยังคาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภโภภวันตุเมมิเอวะหุหันติพุทธมะอะกุนะโมพุทธายะวิรังคะโยวิรังโหนายะวิรังอิสะวิรังทาสิวิรังทาสาวิรังอิทิโยพุทธัสสะมานีมาพุทธัสสะสวาหุสัมปติชามิเพ่งภาภะอาหาลือสัมปติชามิอันสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยังคาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมโอภวันตุเมมิเตภวันติพุทธมะอะกุนะโมพุทธาย
ยันติพระมาจามาเทวาอภิรามาพระวันตุเมมาพุทโยมาลาโภพระวันตุเมเอเตพระหุนติพุทธานุนาโมบายาวิรันโยวิรันโอนายาวิรันอินสาวิรันอาศิวิรันอาสาวิรันอิทิโยพุทธาสวาลิมามาพุทธาสวาโอสัมปติจามิเปเปวาวาจามิอันสังสิโมกรรมาจามาเทวาสัมเมยังคาปรายันทิพรมาจามาเทวาอภิรามา
ญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาส่วนผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วได้แผ่ให้แล้วในวันนี้ทุกตนทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาอิระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังมาก็เสียงอาตมาบอกเฉยๆตั้งเล็กเพราะว่าช่วงนี้ใช้เสียงมากโดยเป็นเทศมหาชาติใช้เสียงเยอะเนี่ยอย่างบทฐานได้ป่ะเออดีเนาะเอ๊ะยังไม่หมดเจ๊สองสามสี่ขนาดไปแกะข้าวเมื่อวานนี้เป็นเทศที่สารคามอาตมาก็เทศเรื่องมหาชาติจริงๆแล้วเขาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะอาตมาก็เทศอยู่ประมาณสามชั่วโมงกว่าแต่ถ้าปกตินี่ก็สี่ห้าเจ็ดแปดงานแล้วที่เทศมหาชาติปีนี้ใช้เสียงเยอะเทศทั้งหมด18กันไฮไลท์ได้หมดจะให้รางวัลอาตมาจะบอก5กันก่อน1มาลัยหมื่น2มาลัยแสน3หัตถาพัน4สังกาศ5ฉลองเริ่มจากกันแรกจนถึง13กันมีใครบ้างจำได้ไหมยายจีบอยากลองยายพันอยากโชว์แล้วนาเดียลองหรือเปล่าลูกได้กี่กันทั้งหมดมี13กันโยมต้องคิดได้ได้กี่กัน13กันเนี่ยได้5กันแล้วต้องเรียงกันก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องเรียงสิมันจะได้ไปตามลำดับทศพร19พระคาถาทศพรอันแรกอิมพาน134พระคาถาทานกัน209พระคาถาวรรณประเวศ57พระคาถาจุลพล36พระคาถามหาพล80พระคาถาชูชกกี่คาถา
ถือโชคเนี่ย79พระคาถามัทสี90พระคาถากุมารกี่กันกี่คาถาฮะไม่รู้จักหรอกจ้ามีแต่ฟังอย่างเดียวไงแต่ไม่เนี่ยไม่เนี่ยกุมาร101พระคาถาสัตบับหรือว่าสัตบันอะไร57พระคาถามหาราช69พระคาถาชักขติ36พระคาถานครกันกี่คาถากันสุดท้าย43เอ๊ะมันออก13กันนี่บ่อยนะ13ไม่ใช่13กันนี่บ่อยยังไงอ่ะนครกันแต่ละอันแต่ละอันนครกันบ้านสีคำสนใจน้ำลูกน้องขอไปเข่าดอกฟ้าเขา48พระคาถากันกุมาร101แล้วก็จำได้1อันทีนี้เอาอยากถามเหรอกุมาร101ชูโชค79ฝนโบกคลพัดตกในกันที่เท่าไหร่เรื่องเกิดขึ้นเรื่องเทศมหาชาตินี่เพราะฝนบุกคลพัดตกพระพุทธเจ้าตัวเล็กๆตายแล้วชุมชนคุณธรรมเอาใหม่ครับอาจารย์ต่อไปนี่ถ้ามีโอกาสไปนั่งฟังเทศครูบาอาจารย์ถามตอบเลยนะถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็เป็นผู้นิ่งตอบต้องแม่นนะไม่แม่นอย่าไปตอบนะอันน้อยมาเทศเป็นหลุดชีพันกลางป่าเนี่ยอันน้อยตอบเต็มไตมาเลยแล้วบอถือสับหายของปังงานเลยตกวันก่อนนะครับลูกเห็บลงน้ำฮะตกวันก่อนโอ้วันตกเมื่อกันก่อนลูกเห็บเลยใช่ไหมอันนี้เมืองมนุษย์ฝนโบกและพัดมีลักษณะ4ประการ5ประการ1สีเหมือนฝนทับทิมกีฬาบ้านเฮาเหมือนเพชรเหมือนพลอย2อยากตกตรงไหนก็ตกคือคนเขาจะเปียกก็เปียกคือฝนตกที่อื่นจะเปื้อนเปื้อนหรือตกแต่ฝนที่ตกสะอาดสะอาดประการที่สามคนจะเปียกก็เปียกขนาดมีที่บุงที่บังนี่จะเปียกแล้วก็ฝนบุกระพัดนี้ก็ตกเฉพาะในวงของพระเจ้ามีความประเสริฐนะแต่เราฟังอย่างนี้เราไม่ได้หรอกเราต้องฟังว่าเอ๊ะมันหมายถึงใครที่เหมือนฝนทับทิมเหมือนถึงความปีติความปลื้มใจที่พระเจ้าเสด็จเข้ากลับมาสู่เมืองตัวเองกบิลพัทแต่ชาวเมืองไม่ได้หวังอะไรมากมายเนาะหวังแต่ให้พระองค์ศึกแล้วก็จะได้ครองราชต่อไปเมืองแคว้นศรีเมืองกบิลพัทเรากลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือใหญ่กว่าพระราชาเมืองอื่นก็จะขึ้นต่อเพราะเขาทำนายพระเจ้าไว้สองอย่างหนึ่งออกบวชสองก็อยู่ครองราชพอพระเจ้ากลับมาเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟังเทศน์ฟังธรรมนะแต่พระเจ้าก็เลยว่าเฮ้ยทำยังไงวะถ้าญาติพี่น้องคิดอย่างนี้เนี่ยก็เลยเสด็จขึ้นบนอากาศเท่ากับลำตาล1ลำ25ถึง30เมตรเดินจุกคมพวกญาติที่อายุมากกว่าก็หลบอยู่ในท้องพระโรงในห้องไม่ออกมากลัวได้กล่าวพระเจ้าเพราะพระเจ้าอายุน้อยกว่าก็ปล่อยแต่พวกอายุหนุ่มๆพอพระเจ้าเสด็จขึ้นบนอากาศคนที่อยู่ข้างนอกก็เห็นแต่คนอยู่ข้างในมองไม่เห็นต้องวิ่งออกมาดูเห็นไหมก็เหมือนกันนี่แหละนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะให้ทุกคนนะใครจะมาสวดมนต์ก็ให้นะกำไรคลายเครียดเพราะว่ามาสวดมนต์ยิ่งเครียดเข้าไปอีกก็ให้กันอะไรใครเครียดซะจะลองถามเมื่อกี้ยังเครียดเข้าไปอีกแล้วมันจะตอบไม่ถูกทีนี้อาการที่สองก็คือฝนตกลงมาทำให้ไม่เปื้อนเปื้อนไปถึงธรรมะของพระเจ้าไม่เคยทำร้ายใครอาการที่สามใครเปียกก็เปียกใครไม่เปียกก็ไม่เปียกถามว่าจะให้พระกลางป่าเราหมู่สี่หรือหมู่ต่างๆทั้งหมดทุกหมู่เนี่ยมาสวดมนต์อย่างเราเนี่ยเขาก็ไม่มาแต่ถ้ามีอะไรขายตลาดนัดเอ้ยตลาดกองไม่ถมตลาดกองถมเอ้ยรัฐบาลกลับใจใหม่ว่าที่ให้ไป 5,000 คงจะหมดแล้วนะรัฐบาลให้อีก 50,000 อย่างงี้เต็มวัดเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เปรียบให้ฟังนะอาจากนั้นเราเนี่ยเราเป็นคนที่ทนกระแสพวกเราเนี่ยเป็นพวกทนกระแสคือส่วนมันก็ได้เราไม่ได้พระอาจารย์หรอกพอเราส่วนมันก็เข้าเรา1ทำให้เราใจสบาย2ก็คือหลับฝันดีสำคัญก็คือเวลาเราเครียดเวลาเรามีปัญหามันจะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเราได้เวลาใช้สมาธิจากส่วนมนต์เนี่ยสิ่งที่หนักก็กลายเป็นเบาสิ่งก็เบาก็จะเป็นตัวเราเบาบางยิ่งไม่มีเลยพุทธมนต์มันสามารถช่วยได้อย่าลืมว่าการบรรลุธรรม1สาธยายธรรม
สองฟังธรรมสามปฏิบัติธรรมถ้าไม่เวลาสวดเราสวดจ้องบทสวดถึงจะสวดได้ก็จริงอยู่นะแต่เวลาเราจ้องไปนี่มันจะไม่ลืมลมบรรทัดเพราะความคิดมันแป๊บเดียวถามว่าตอนนี้เราคิดถึงลมหายใจเราไหมถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่คิดถึงนะซึ่งลมหายใจเราก็อยู่ตลอดแต่เมื่อไรที่เรานั่งปั๊บให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฮ้ยไม่นานมันก็ปล่อยเนี่ยตอนปกติเราก็ไม่นานเราเผลอนะเราไม่สนใจมันเข้ามันออกหรือซ้ำไปแต่ถ้ามันติดขัดถ้ามันหายใจไม่ออกนั่นแหละจึงสนใจมันเหมือนกันถ้าไม่มีคนตายเราก็ไม่ได้ถึงคนตายไม่ถึงความสูญเสียเชื่อดาราตายก็คิดกับเขาดีกว่าเออตอนที่เรารักตายเราก็คิดถึงเขาอีกประมาณนี้ตอนปกติก็ธรรมดาลมหายใจก็เหมือนกันถ้ามีใจจดจ่ออย่าลืมว่าใจของเราเนี่ยมันสามารถแบ่งตอนนี้ไปไหนแล้วบางคนกลับไปถึงบ้านแล้วบางคนนิรมิตภาพขนาดไม่ได้ไปลาวด้วยคิดถึงภาพลาวแล้วเป็นไงวะลาวเนี่ยบางคนก็ไปถึงนนบางคนก็ไปถึงนั่นบางคนก็ไปถึงนั่นบางคนก็ไปไหนทำไงอยู่ได้นี่คือฝนบกละพัดประการที่สี่ประการที่ห้าฝนบกละพัดนี่ก็คือตกเฉพาะองค์ของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าคนที่ไม่เคยทำบุญร่วมพระเจ้ามาไม่มีสิทธิ์จะเห็นฝนตัวนี้หกหมื่นคนก็เกิดทันพระเจ้าแล้วก็มาเกิดสืบเรื่องสืบต่อไปเลยเราพวกเราถือว่าไม่มีโอกาสได้เห็นฝนในสมัยนั้นก็จริงอยู่แต่เราได้ทำบุญมหาชาติแต่ว่าประเทศอื่นเขาทำไหมล่ะทำถ้าเป็นศาสนาพุทธอย่าลืมว่ามหาชาติเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียพระเจ้าเมืองกบิลพัสดุ์แต่มาเจริญที่ประเทศศรีลังกาเริ่มเทศและมาต่อที่พม่าเมื่อออกดอกออกผลที่ประเทศไทยประเทศอื่นเอามาก่อนหมดแล้วนะเทศก่อนหมดแล้วมาลายอื่นมาลายเสียนก็มาอยู่ในนี้ได้ไงมาลายเนี่ยอยู่ที่ประเทศศรีลังกายุคก่อนลังกาไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียนะแต่ว่ามาลายไปบังเอิญท่านไปเจาะอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องนรกสองเรื่องสวรรค์ที่คนทำบุญสุนทานเอาอาหารเนี่ยแล้วก็มีคำหนึ่งก่อนจะใส่บาตรขอให้ถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าท่านเหล่านั้นตกทุกข์คือดุขุมนรกก็ขอให้พ้นจากทุกข์คือหลุดพ้นจากกองนรกถ้าท่านมีความสุขอยู่ในสวรรค์แล้วให้ท่านสูง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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระมาลัยก็อยากเห็นสวรรค์พระมาลัยเลยอยากไปเห็นนรกกายของท่านอยู่ที่เมืองมนุษย์แต่ใจของท่านที่เป็นพระอรหันต์ไปถึงนรกเลยขุดขึ้นในกลางกระทะหม้อทองแดงกำลังต้มกำลังทรมานคนลูกน้องก็รายงานว่ามีพระโผล่ขึ้นมาโยมทูตสุวรรณเท้ากุเวนวิ่งมารับพระต้อนรับท่านเพราะอัศจรรย์ตกใจมากหม้อกระทะทำไมร้อนๆมันเย็นน้ำงิ้วที่มันแหลมคมกำลังประหารคนมันทำให้ตู้หมดเลยเลื่อยกำลังทำงานคนกำลังทรมานนิ่งเฉยไอ้พวกอยู่ในขุมนรกดีอกดีใจมันเย็นฉ่ำน้ำอยู่ในหม้อมีร้อนมานั้นคือตายแล้วเกิดแล้วตายเผาไหม้ตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ว่าทรมานจนจะให้ตายไม่ตายแหละไม่ใช่นะคือตายแล้วก็เกิดใหม่ก็ขับตายอีกก็เกิดนี่คือการรับใช้กรรมเหมือนติดคุกขอก็นับเป็นเวลาแม่ชะม้อยติดคุกหลายแสนปีออกมาแล้วพ่อชะลอก็ติดคุกหลายปีตอนนี้ก็ออกมาแล้วเป็นนักปฏิบัติธรรมเห็นหลุดไปปฏิบัติธรรมกันชะลอเกิดเทศแล้วก็ตำรวจที่จับแกคดีเพชรซาอุเอาไปมาก็ได้มาอยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมสมาธิเดียวกันคนหนึ่งก็นั่งรถเข็นแล้วอีกคนหนึ่งก็ใส่รถเข็นอ้อมบริเวณวัดคนหนึ่งเคยเป็นนักโทษคนหนึ่งเคยเป็นผู้จับสุดท้ายก็ขับมาหากันเห็นไหมเดินคดเสร็จเที่ยวทางคดทีกะกันนุ่มนั่นตีหลบคนหมุนคือขอบหลบจึงโง่โขงใส่กันเพราะเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะอันนั้นก็ไม่ได้มันร่วมกุศลกันหรอกไปมันเปิดเปิงอยู่ให้อยู่หน้ามันใหญ่พันเนาะเขาสวนเขาให้เขาไม่ไปเขาขลามอยู่นะแต่มาร่วมกันเนี่ยรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในบังเอิญนะเหตุบังเอิญไม่มีมันต้องเคยนั่นมาแล้วเราได้ฟังกับก่อนเราได้คอยบวานี่เอาวันนี้ท่านขอให้ฟังที่สุดฉะนั้นตอนนี้มีกี่คนแล้วล่ะที่สมัครมาทำงานจิตอาสาชุมชนคุณธรรมได้ทำรายชื่อไว้ไหมเป็น20 คน20 คนอ๋อเกิด20 คนนี้เดี๋ยวจะนัดประชุมครั้งที่1น่ะใกล้นะใครจะถอนตัวก็ถอนนะเพราะต่อไปงานจะหนักมาก
ตายแล้วก่อนก่อนแล้วเนี่ยมอบภาระมอบเวรมอบภาระอะไรให้ทำต้องจะทำห้ามปฏิเสธนะเพราะว่าต่อไปเราจะพวกเรานี่แหละอาศัยพวกเราขับเคลื่อนรักษาพุทธศาสนาจะลงคุณธรรมหมู่บ้านอย่าไปพึ่งคนอื่นมากพึ่งเราเนี่ยคือตัวเราทำได้ไหมแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องถ้าทำได้มันมีหลายคนเนี่ยบางคนพูดเป็นก็อาศัยปากบางคนพูดได้เป็นก็อาศัยกำลังบางคนพูดทั้งเป็นทั้งกำลังด้วยบางคนความคิดมีบางคนมันช่วยให้กำลังใจมันมีหมดทุกอย่างนะเก่งไม่เหมือนกันหรอกอย่าบอกว่าเก่งทุกคนไม่ใช่บางอันนึงนะก็พวกเรานี่แหละต่อไปก็จะขยายผลเรื่อยๆเขาก็ขยายผลไปถึงว่าคืออาตมาตั้งใจถ้ารวมกลุ่มได้อย่างนี้เวลาไปดูงานที่ไหนก็จะเอาพวกเราไปก่อนพวกที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยอาตมาก็ไม่ให้สิทธินะแต่ก็ให้ไปอยู่แต่ไม่ให้สิทธิอย่างยกตัวอย่างเช่นเกิดอาตมาอยู่เย็นเป็นสุขมีตังค์ขึ้นมาอย่างไปพม่าเนี่ยอาตมาก็ไม่ให้ท่านจะลำบากเอากลุ่มนี้เราไปแน่นอนถ้าอาตมาไม่ตายก่อนคิดว่าหามูลนิธิเอาไว้ก็สร้างกลุ่มอันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะทำกลุ่มสัจจะคิดนะไปศึกษางานที่วัดศรีลมพงคือในกลุ่มของเราเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยงานเนี่ยอย่างนี้ใครเป็นอะไรลงไปในกลุ่มของเราเนี่ยเราเดินเลือกไปด้วยกันเลยอาตมาไม่อยู่ก็โยมเป็นหัวหน้าแต่ละฝ่ายไปช่วยกันได้ก็ไปช่วยกันเลยเท่าที่เรามีคือสร้างกลุ่มให้มันแข็งแรงนะแต่ก็มีปัญหาคุยกันไม่ใช่พูดรับหลังอะไรไม่มีก็เป็นพี่เป็นน้องกันเอาง่ายๆช่วยเหลือกันไปไหนก็ไปด้วยกันมีอะไรก็มีด้วยกันได้รับอะไรก็คิดด้วยกันแบ่งปันกันไปดูงานอย่างเงี้ยเอาพัฒนาเราก็ไม่ให้เสียงานเรานะไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยงานหลายเดี๋ยวมันเอิญว่าเทพปูนไว้ก่อนจริงๆก็ตั้งแต่โยมรู้จักตมามาเนี่ยตมาเคยเอาจนหน้าเขียนไม่ใหญ่ถ้าไม่ใช่วันพระเนาะก็ไม่มีถึงขนาดนั้นแต่วันพระก็คนไม่ให้อัตมาก็ไม่ได้ว่าดิไม่มีก็นะกรรมมาบาทเดียววางปั๊บก็มีใครเห็นหรอกอัตมาก็ไม่ว่าอัตมาจะหยอกแต่ยายรันคนเดียวนั่นกับแม่เดียร์อัตมาสนิทเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยพันอัตมาก็หยอกยายรันเนี่ยแกก็ให้อยู่ละแต่ก็พูดใส่แกเฉยๆซื้อเลขแกก็ซื้อมากจริงๆนะแต่ได้แกก็ทำบุญมากจริงๆนะทีนี้พอได้แล้วประมาณ20กว่าคนเนี่ยก็ดีแล้วก็จะประชุมว่าเกิดมีชุดที่สองมาก็พวกนี้จะได้ก่อนให้เป็นชุดเดี๋ยวนี้ได้แต่เสื้อใช่ไหมกางเกงผ้าถุงที่มาตรฐานก็ยังไม่ได้เป็นคนละอันนั้นที่ได้ไปสนามไปสมกังคนละอันนั้นสำหรับออกงานกันหาเก็บไว้ก็มีโอกาสนี่แหละก็จะพัฒนากลุ่มให้มันตึงอันนี้ก็จะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะอันนี้อาตมากระเป๋าอาตมาตั้งใจให้บ้านกลางป่าอย่างต่อไปเป็นกระเป๋าชุมชนคุณธรรมใครไม่ได้มาทำงานนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสะพายนะ คือจำได้เวลาแล้วก็จะหาชุดเวลางานเกิดงานขึ้นเนาะเพราะว่าฉลองโบสถ์หรือฉลองวัดเราเนี่ย108ปีเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่ใส่ชุดสวยนะมันต้องเตรียมชุดไปอีก 2-3 ชุดชุดโบกรถก็มีชุด มันจะมีชุดสวมแล้วก็เรียบๆไฟสะท้อนแสงทำงานทุกงานนะทำได้ทำทุกงานพวกเรานี่แหละทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เอาหน้านะเรามีความสุขเราไม่ต้องไปว่าใครเอาเพื่อนเราไม่มาเราไม่ต้องไปว่าเขาไปว่าเขาแล้วเราเครียดเครียดยังไม่พอนะเสียเราอีกเขาบอกนั้นเราทำของเราเลยอาตมาอยากให้โยมศึกษาเรื่องในเนี่ยอะ33คนมัคคะมนบนายมัคคะมนบเนี่ยแกทำอย่างนี้แหละที่แกเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์ทุกวันนี้ที่มาเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็ดูแลโลกอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้เราสวดเนี่ยทำเหมือนเราทำเนี่ยไม่ต้องไปว่าใครเขามาไม่มาก็เป็นไรบางคนแต่ก่อนโยมแม่อาตมาหลายคนโยมแม่เอิงบ้างแม่พันธุ์ก็บ้านะบ้ายังไงก็ก็บ้าเขาเนี่ยก็รู้ว่าบอกแล้วมันก็ไม่มานะก็มีแต่พวกเรามาบ้านใกล้บ้างอบส.ม.ก็มาแค่นี้เห็นไหมอย่างเงี้ยจริงๆอาตมาก็ตั้งใจจะให้ผู้ที่มาทำงานอย่างเดียวเป็นพวกเรามาตลอดอย่างเงี้ยแต่
แต่ตั้งใจให้อยู่หรอกแต่ไม่ว่าหรอกแต่มันก็หมดบางคนก็ไม่ได้นะคนมาวัดตลอดอย่างนี้ก็ทำมา150อันกระป๋องเนี่ยแต่กระป๋องชุมชนพนักธรรมก็จะรู้จักแล้วว่า1ซิปไหนต้องมีอีกมันจะได้เก็บอะไรล็อกไอ้2อย่างประมาณนี้สั่งทำให้โตกว่านี้นิดนึงเอาสมุดเล่มนี้ให้ใส่ให้ได้อย่างน้อยๆก็คือสะพายเต็มไปถึงไหนพาสวดมนต์ก็ลากออกมาเลยงามงามงามได้เป็นอาวุธประจำตัวเลยคือมาฆ่ามนุษย์เด็กเขาทำงานหนึ่งเผาศพคนไม่มีญาติสองทำถนนที่คนเดินสวนไปมาลำบากสามขุดสระน้ำหรือทำน้ำดื่มน้ำชาให้คนอื่นโดยไม่ได้หวังผลสีปลูกผักปลูกดอกไม้ให้คนได้กินได้เก็บได้ประดับและสำคัญสุดก็คือไปช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีคือไม่ใช่เรียกร้องอย่างไรสมมติว่าบ้านหลังนี้อยากทำซ่วมแต่บังเอิญไม่มีเงินจะจ้างเลยเขาไปช่วยโรงเรียนเนี่ยไม่มีห้องน้ำห้องน้ำพังห้องน้ำสีมันไม่มีเอาสีไปทาถ้ามีงบมาลงเขาทำอย่างนี้มาทำมาลงการทำอย่างนั้นทำให้เขาเดือดร้อนเพราะผู้นำหมู่บ้านไม่ทำผู้นำหมู่บ้านก็เลยนำความนี้ไปกราบทูลพระราชานายบ้านว่ากลุ่มคน33คนเนี่ยมีนายมคมนพเป็นหัวหน้าเนี่ยพากันฆ่าวัวล้มวัวฆ่าควายออกก้นสะดมกินเหล้าเมายาเที่ยวเตอันตรพาณนี่คือหาเรื่องทีพระราชาก็ตั้งนายคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไงนายบ้านแล้วก็เลยเชื่อปั๊บก็สั่งเลยไปจับมาพอจับมาให้นอนราบกับพื้นให้ช้างเหยียบให้ตายทุกคนสายที่สามก็นอนก้มหน้าช้างมันไปถึงมันหยุดกราบทูลพระราชาว่าช้างมันไม่เดินทางไปเหยียบต่อพระเจ้าค่ะทำยังไงสงสัยมันเห็นคนแล้วมันกลัวเอาเสือลำแพนเสือใหญ่ๆของเราเนี่ยเสือลำแพนปีกพื้นใหญ่ๆของเราไปโปกไปทับไปบังเอาไว้ปูทับช้างมันก็ไปเดินอีกกาบทุนมันไม่นั่นพระราชาเอกใจแล้วเฮ้ยสองครั้งโกรธช้างมันไม่ทำยังไงวะสั่งมาเหยียบหลายคนแล้วแต่ทำไมมันหยุดช้างก็เลยเรียกหัวหน้านายมาฆ่ามนุษย์มาทำไม่ถึงที่สุดมาฆ่ามนุษย์ก็ไม่พูดฉะนั้นอยากให้พวกเราอดทนที่สุดไม่เหลือที่สุด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 อย่าพูดจนสุด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 ค่อยพูดจะดีไม่ดีผู้นำจะดีหัวหน้าอสมจะดีไม่ดีเจ้าอาจจะดีไม่ดีโยมจะดีไม่ดีถ้าไม่สุดๆอาตมาก็ไม่พูดไม่พูดเพราะทุกคนมันพูดไปมันมีแต่เสียตัวเองเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าอาตมาคิดนะยังไม่ไปโกรธใครไม่โกรธใครปกตินะไม่เป็นพระอรหันต์หรอกแต่มันทำได้มันภูมิใจนะโกรธมากก็ได้ยินว่าไม่ได้นั่นแหละสงสารแต่พวกเราติดทีมงานแล้วไม่เข้าใจคุยกันโดยตรงจับเขาคุยกันเลยปรึกษาหาเอาเหตุผลที่ดีสุดสุดท้ายก็ฟังเหตุผลว่าพวกผม33คนเนี่ยไปทำงานนี้ครับไปทำโดยไม่ได้หวังผลนะครับไปเผาศพคนไม่มีญาติทำถนนหนทางแต่เวลาพวกผมผู้ใหญ่บ้านเขาชวนพวกผมให้ไปฆ่าวัวฆ่าควายกินเหล้ากินเบียร์พวกผมไม่ไปครับพวกผมไม่ได้เสียทิ้งโคให้พวกผมครับพอรู้แค่นั้นจับพระราชาสั่งให้จับนายบ้านมานอนลงช้างเหยียบตายแต่ตั้งคนนี้เป็นหัวหน้าเขาก็ทำงานอย่างนี้มาเลยตลอดจนสุดท้าย33คนก็ไปเกิดรวมกันอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่บังเอิญไปเจออสูรอสูรก็อยู่ก่อนแล้วอสูรก็คือเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาฝ่ายอกุศลอย่าลืมว่าเวลาเราเนี่ยถ้าจิตใจมันไม่ดีนี่อกุศลมันก็มีเหมือนกันนะเหมือนเรื่องเลขที่พูดให้ฟังครับบางคนมีเทวดาฝ่ายอกุศลนะมันอาจจะมาช่วงมันเข้าก็เข้าช่วงมันไม่เข้าก็ไม่เข้านะเงินทั้งหมดถ้าเทวดาฝ่ายศีลไปทำคือทำแล้วอย่าลืมกันเอาไว้กันยังไงถูกแล้วอย่าหลงละเลยมากไม่ถูกอย่าท้อถอยหยุดซื้อได้ยิ่งดีถ้าไม่ถูกเลยเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินใช้ก็เอาเหงื่อไม่ออกดีกว่าแต่ถ้าไม่ถูกแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีใครที่เรานับเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายตั้งใจทำอะไรเบื้องต้นทำอย่าไปผิดพลาดเท่านั้นสมมติว่าจะทำบุญให้พ่อทำบุญให้แม่หรือวันนี้จะซื้อกางเกงใหม่ให้แม่พ่อซึ่งยังมีอยู่พ่อถูกไหมให้ซื้อตอนนั้น
ถ้าทำอย่างนี้เทวดาพวกอกุศลก็ทำลายเราไม่ได้อีกทิ้งแล้วก็ไม่ต้องทุกขลาภอีกบางคนได้เงินมาเป็นทุกขลาภเผลอถูกยิงตายถูกปล้นถูกเขาโกงลูกหลานเอาไปกินเหมือนบ้านเรานี่แหละเห็นไหมเทวดามาแต่งงานให้แท้ๆถูกเลขไปขอสาวเท่าไหร่นะสาวสิบขอ 40,000 ใช่ไหมไม่บอกใครหรอกบ้านเรานี่แหละคนแก่แล้วล่ะสาวเขาเรียก 40,000 แกถูกเลขได้ 60,000 ลูกหลานก็เลยให้ใช้ 20,000 เก็บไว้ 40,000 แกโกรธเดี๋ยวนี้ยังไม่พอนะยังอาละวาดหนักเลย 20,000 ในวันแรกหมดเลยซื้อเหล้ากินหมดเลยวันตั้งปลาหมูสีนี้ไม่บอกว่าใครนะไม่ต้องบอกหลงมากผู้สาวสักหน่อยจะไปแต่งงานจะของกันเกือบ80แล้วเนี่ยแล้วถูกเลขนะเทวดามาแต่งงานให้นายยายเนี่ยบุญของแกนะแกต้องสร้างอะไรไว้ก่อนบ้างอ่ะพอถูกปั๊บลูกหลานยึดไม่หมดเลยคือเขาก็แปลกประหลาดเหมือนกันอาตมาคิดอีกมุมหนึ่งนะเอ้ยเป็นถึงขนาดหนักเลยนี่บ้านเดียว 20,000 หมดและคนนี้ก็เคยมาหลอกบ้านตั้งบาทหลายคนแล้วไม่บอกว่าพ่อใครอีกแล้วหลายคนหญิงคนนี้นะอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันเสียไปหลายพันหลายหมื่นเนี่ยคนนี้จะมาแต่งงานอีกไปขอเขาไปขอ 40,000 ปั๊บงวดนั้นแหละต่อมาขอก่อนนะขอสาวก่อนสองผู้สาวเรียก 40,000 แกถูกเลข 60,000 เอาวันที่3และที่2นี่แหละทีนี้ลูกหลานก็เก็บเงินไว้ 40,000 ให้แกแค่ 20,000 วันเดียวหมดอ่ะ 20,000 เอาคิดแล้วก็น่าสงสารไปละตอนนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันคือเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยก็ว่าเทวดาอกุศลไงที่เขาเห็นต่อไปก็มันเคยได้มันเกิดมานะแต่ถ้าเราสร้างดีเอาไว้นี่ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานดูแลอะไรที่เราตั้งใจจะทำเอาไว้นี่มันพวกนี้ทำลายเราไม่ได้ไม่แต่จะเพิ่มพูนให้เราได้ไอ้พวกที่กลับมาขีดสำล้อใหม่ไอ้พวกที่กลับมาแล้วมีปัญหาที่90ล้านอยู่โคราชอยู่อุดร33ล้านแล้วก็เท่าไหร่95ล้านหรือเปล่าอยู่อุดรเหมือนกันสิบสามร้อยสามสิบสามโคราชกลับมาไม่มีอะไรเลยขนาดได้มากกว่านั้นแก้ขอดไปนะ90กว่าล้านนั่นคือคนไม่มีบุญวันวันหนึ่งนี่เข้าขับเข้าบาร์นี่จ่ายเงินไปกี่แสนน้องคนนั้นยกย่องหน่อยเจ๊คนนี้ยกย่องหน่อยป้าโอ้โหเอาเงินให้หรือว่าเล่นทำไมไม่เป็นสร้างฐานให้ทุนการศึกษาลูกหลานไม่มีโรงเรียนไหนโรงพยาบาลไหนคนนี้ทำบุญกันเอาไว้ถ้ามีนะไอ้มีมันมีช็อปอยู่แล้วล่ะแต่กันเอาไว้เนี่ยเทวดาฝ่ายกุศลจะได้เข้าไปช่วยเราไอ้เทวดาฝ่ายอธรรมได้กินได้สนุกเอาเลยแล้วแต่นะต่อไปก็ซื้ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ก่อนอาตมาก็ไม่คิดหรอกพอมาดูแล้วบางอย่างมันใช่จริงๆมันเข้าถูกตัวเองด้วยเห็นปั๊บมันมีพวกนี้เหมือนกันฉะนั้นเทวดาอกุศลก็คือพวกอสูรซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นประดึงมาก่อนก็วางแผนจะต้อนรับเทพบุตรใหม่ด้วยการมอมเหล้าเทพบุตรใหม่เท่าพระขอพระคามนพเท่าสกะก็บอกว่าอย่าไปกินนะทำเหมือนกินแต่อย่ากินก็ทำเป็นลูกพี่ครับต้อนรับเอาไปมาอสูรเมาเลยจับอสูรซัดลงไปบนท้องทะเลตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่บ้านเราดีกว่าพวกเทวดาใหม่มันเอารอลงมาไม่ได้เอาสวรรค์คืนขึ้นไปตีพวกหน้าคุดคนทันเป็นลูกมองแก้มหมดเห็นไหมขนมาจากตีสวรรค์ชั้นแต่ตูมแตกพอแตกก็ไปขึ้นไปแต่เข้าไปข้างในนั่นแหละจะตูมมันมีสี่ประตูพระธาตุรัตถ์เท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักเท้ากูเวนแต่สี่เท้านี่ฝีมือยังสู้อสูรใหญ่ไม่ได้ต้องเท้าสกะพระอินทร์อย่างเดียวพระอินทร์ก็เลยวางแผนปกติใครเป็นแม่ทัพจะมีธงเป็นธงสัญลักษณ์ของแม่ทัพรองแม่ทัพเลขาเขาจะมีธงสัญลักษณ์อย่างเชื้อพระองค์องค์ไหนท่านก็จะมีธงอะไรพปลอะไรประมาณนี้องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราก็จะมีอักษรย่อพระสกัดก็เลยให้เอาธงของแกไปปักไว้4ประตูทางเข้าสวรรค์ชั้นดาวดึงอสูรก็ส่องกล้องไปด้วยสายตาที่มองเห็นก็เป็นเทวดาฝ่ายอกุศลไปเห็นธงว้ายลูกีมันว่าเอกถอยไปประตูอื่นพ
ออกเดินทางตั้งไกลไปอีกประตูหนึ่งแม่งก็มาไหว้แต่ไปอีกประตูหนึ่งไม่กล้าเข้าประตูสวรรค์สักชั้นเลยเพราะเห็นธงเทวดากลัวพระอินทร์จะมาเพราะพวกนี้สู้พระอินทร์ไม่ได้กำลังลิบสู้ไม่ได้ฉะนั้นธงนี้จึงมีที่มาว่าเวลาเราทำบุญอะไรเราจะปักธงที่อยู่ธงช่อธงชัยแห่พระเวสสันดรเราจะมีธงเล็กๆตัดแล้วก็เดินเดินโยมแม่เราทำตั้งใจทำดอกไม้บูชาเราเนี้ยไม่ใช่ว่าเสียเปล่านะเนี่ยทำธงเล่นๆติดกันป๊อกๆแป๊กๆป๊อกๆอานิสงส์ของการอานิสงส์นะบางครั้งมันไม่เกิดให้เราเห็นเหตุร้ายก็กลายเป็นดีบางครั้งจะมีเหตุทำให้เราสูญเสียกลับได้คืนมามันจะเสียมากแต่เราเสียน้อยกับที่เราจะเสียน้อยแต่ไม่เสียเลยนะมันไม่มีคนอื่นเขาไม่ได้ทำกับเรามันไม่มีอะไรกันถ้าทำคดีเดียวกันเนี่ยเราอาจจะรอดก็ได้เอาหินเปียกไม่เห็นทิ้งหินลงในหนองน้ำคนละก้อนนายหนึ่งนายสองคนหินคนละก้อนทิ้งนายหนึ่งเนี่ยเป็นคนทำบุญสุธาเอาไว้นายสองไม่ได้ทำบุญสุธาเอาไว้หินของนายหนึ่งนี่ตกลงในด้านไม่เอื้อนมีเรือมาวิ่งมารับหินก็ไปลงสู่น้ำนายสองนี่ไม่มีอะไรรองรับทิ้งจุ๊บถึงก้นบึ้งเลยก็หมายถึงว่าเอาผูกขานะเอาเชือกผูกขาแล้วใส่หินสองนายนี่นายหนึ่งไม่ตายเพราะตกที่เรือนายสองตายทันทีเพราะไม่มีอะไรบังเอาไว้บุญก็เหมือนกันในกรณีบางอย่างเนี่ยเราสังเกตไหมคนไม่ถึงข่าวไม่ถึงที่หรือบางครั้งบางข่าวเนี่ยเขาคิดว่าไม่เหลือหรอกไม่เหลือแต่สุดท้ายเขารอดเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันปรับบุญเลยไม่กดประมาทด้วยค่ะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะนัดวันสักวันนับคุยกันสักวันก็จะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็ไม่ต้องทำผมมาก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามใหญ่แม่มดเอ็ดผมมายองแล้วเนี่ยแล้วอย่าถือเจาะก็ใหญ่ก็ประมาณนี้ก็ทำมาแล้วก็รักษาของเราเราไม่ได้หวังที่จะเอารางวัลอะไรหรอกแต่อย่าลืมว่าเราก็จะมีเนี่ยเป็นของบ้านเราแล้วนะเวลาใครมาทำบุญก็จะได้บูชาข้าวถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะทำนายทำเป็นช่อสวยๆอย่างเงี้ยวางให้เขาประดับที่บ้านแม่ก็อาจมีรายได้ขายสมมติขายมีสมมติติดตลาดนี่ทำอย่างเงี้ยเขาขี้เกียจทำเขาก็อาจจะมาซื้อก็เอาเงินเข้ากองทุนเราก็ไปแบ่งกันเองอย่างน้อยๆไปศึกษาก็ได้ไปส่งพวกเราเนี่ยแหละไปเรียนรู้ไปด้วยกันหมดนั่นแหละไปฟังนิมนต์อาจารย์สมบัติมากลุ่มพ่อแกทำนะอาจารย์สมบัติตอนนี้เงินแกสะพัดอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแต่ไม่มีเงินหรอกแต่เงินก็คือในกลุ่มชุมชนเขาสามารถยืนยันกลุ่มสัจจานะคำว่าสัจจะนั้นอาจจะไม่เหมือนธนาคารก็มีสัจจะคือเอาไปแล้วก็ต้องเอามาคืนมาไว้ให้อย่างเงี้ยมันก็จะหมุนอย่างนี้ช่วยเหลือเป็นของเหมือนกันใครลงใครวางไว้มากก็จะมีเฉลี่ยกันต้องไปศึกษาแต่ว่าก็ไม่เข้าไปยุ่งหรอกไม่ชอบเพราะอะไรหรอกเพราะไม่มีเงินเก็บตอนนั้นหรือที่ไหนจะมาใช้หมดแต่นี่ก็สนใจว่ามาทำให้พวกเราเงี้ยก็อย่างสมมติเราจะมาลงทุนไม่ต้องไปยืมกองทุนหมู่บ้านแล้วเถียงกันไม่ได้พี่น้องเขาก็ไม่ให้ไม่ต้องรอรัฐบาลจะผันงบช่วยเหลือตัวเองก่อนกลุ่มสัจจะเราทำก่อนก็คืออยากทำอย่างนี้ต่อไปนะก็ต่อไปก็อยากดูคนก่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเสียทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่เราไม่ออกก็บอกไม่ออกไม่พอเราไม่มีเราจำเป็นเราก็ต้องหนักเราก็อยู่ของเราถ้ามีเราก็ทำของเราก็ไม่เดือดร้อนอย่าทำให้เดือดร้อนต้องคุยกันนะอย่าเป็นการออกคนนั้นทำไม่ออกเป็นสมาชิกทำไม่ออกเขาออกร้อยหนึ่งทำไม่ออก20 บาทจะไม่ว่ากันยังไม่ว่ากันว่าได้ห้ามมันเป็นศรัทธาที่เอาออกมาเวลางานประมาณนี้นี่คือกลุ่มสัจธรรมหรือกลุ่มชุมชนคุณธรรมให้มันชื่อตามนี้นะชุมชนคุณธรรมแล้วก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันมีกินก็ไม่ต้องไปกินที่มันผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกินแต่เวลาอยู่บ้านไม่มีใครว่าหรอกไม่เหลือทำงานไอ้จะไม่ได้กินตลอดนะถ้าเลิกได้ก็ดีถ้าหนังก็มีบ้างก็ไม่ว่ากันนะไม่ตามถึงด่านถึงบ้านแต่จะในวัดในชุมชนเราทำแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมีใครจะถามอะไรไหมจ๊ะ
วันเกิดพระอาจารย์กำหนดวันไหนคะก็9สิงหาเป็นไรมันตรงกับวันอะไรไม่รู้ตรงวันอะไรก็ไม่รู้ละวันนั้นว่าเตรียมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดคืออยู่ตรงหัวละแฮปปี้เบิร์ดตรงๆเลยอาจารย์9สิงหาตรงๆเลยวันที่9ตลอดจะเป็น9 10หรือ8 9ดูวันอ๋อก็ประมาณนี้แหละก็ดูสถานการณ์อาจจะ9วันเดียวถ้าฝนฟ้าตกต้องถ้าดูการน้ำไม่ท่วมก็9 10ก็ได้8 9ก็ได้ก็ต้องฟังธรรมจากปฏิบัติธรรมมันหนึ่งมีที่พักที่อะไรให้โยมพอดีก็ทำนิทานห้องนิทานก็ลงก่อนเสร็จก็ขึ้นชั้นบนให้ให้ได้พักก่อนเก็บลงกลัวไม่กลัวก็นอนข้างบนเลยสาห้องน้ำทำให้เสร็จข้างบนข้างล่างห้องน้ำใช้ได้ก็ทำที่เก็บแล้วก็ลื้อตรงกลัวนี้ออกจะได้มองเห็นเต็นท์ไปกลางนี่นี่ก็จะเป็นที่พักก่อนได้นะเก็บดีๆขอให้เอากลัวน้อยออกแต่มามองออกแล้วจะทำอะไรต่อตอนนี้มันยังคาตัวเดียวอันนั้นก็ยังไม่เสร็จถ้าขนไปก็ขนกลับมาเหมือนเดิมเอาไปปั๊บจะมีมาตรฐานเลยโต๊ะมาตรฐานเตียงมาตรฐานที่ทานอาหารมาตรฐานอย่างธรรมปรารถนาอยากทำก็คืออย่างเรามาเนี่ยเรามีชุมชนคนทำหรือแม่ๆหรือไม่ได้มาร่วมเป็นคนทำแต่มีฝีมือทำอาหารมาช่วยกันธรรมก็จะหาวัตถุดิบมาให้อาจจะได้เนื้อหมูเนื้อไก่ได้ผักเราก็ทำสักอันหนึ่งขึ้นมาทำอาหารแล้วก็บอกพี่น้องเราประกาศเราหนึ่งเราส่งไปตามลายก่อนเรามีกี่บ้านกี่เรือนลายสองเออมองกระจายข่าวเอาภาชนะมาบ้านนี้มี3คนใช่ไหมเอาข้าวขาหมูไปทานนะคนนี้กินมากไหมพ่อกินมากไหมไปสองหอกันอย่าทำอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ทุกวันหรอกทุกวันเราต้องมีงบเยอะแต่ว่าอย่าทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คืนกำไรให้ชาวบ้านบ้างก็คืออย่างน้อยเขาได้กินเขาไม่ต้องไปคิดถึงบ้านหรอกให้เขาทำดีกับพ่อกับแม่ของเขาพอใจแล้วแต่ก็มีงานเขาก็ไปช่วยอย่างเงี้ยต่างคนต่างเรียนมาคนผักมาแม่ขิมปลูกผักยายหลายหลายยายแม่ลำไยปลูกนะแล้วพุทธาอย่างไม่อึ่งไม่ปลูกผักแล้วตอนนี้นี่แต่เต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยแม่ปุ่นไปตลาดได้กุจีมาขั้วปนอย่างเงี้ยแม่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มาทำในโรงครัวก็แจกจ่ายกันเราเริ่มจากกลุ่มชุมชนวัฒนธรรมเราก่อนเริ่มต้นจากกลุ่มที่เราอยู่ที่ช่วยเราก่อนไม่ใช่ไปให้คนที่ยังไม่ช่วยเลยทำไมพระเจ้าเสด็จไปปวดแต่คนที่ภาวนาพระเจ้าเอาไว้พระองค์ก็รักทุกคนนะแต่เราช่วยเหลือฐานของเราก่อนให้ฐานเราแข็งแรงก่อนนะคนที่ไม่มาจะมาใช้สิทธิ์ก็ได้แต่ว่าคนก็ต้องรอคนต้องเป็นรองพวกที่มาทำงานอยู่เขาบ้านก่อนได้มีกิจกรรมอะไรนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่านะให้ตามเนื้อผ้าที่ทำงานก็เวลามีกิจกรรมอะไรดีต่อไปต่อมาว่าจะขยับขยายขึ้นอะไรเสร็จบ้างกันอาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะเพราะวันสองวันก็ไปคุยกับเพื่อนอยู่ก็อาจจะเพราะปฏิเสธมาหลายปีแล้วอาตมาไม่ค่อยชอบคือแน่ๆอาจจะไปเพราะว่ารายการสร้างมันยังเหลืออีกเยอะอยู่ก็อาจจะเดินทางอาจจะไปเดือนสองเดือนกลับมามันมาแล้วมันมีตั้ง คิดจะสั่งยังก็ได้เดินมา